ภายหลังจากที่พระเอกดังพบนักวัดก็ได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างกำลังศึกษาดูใจสาวดีกรีนางเอกและก็ต้องบอกเลยว่าไม่หวั่นโดนเปิดว้าวหวานใจเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีคนรู้บ้างแล้วซึ่งสาวสวยที่เป็นหวานใจของพบนวัดไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือคุกกี้ญาดาสุวรรณปฐานะนักแสดงสาวสังกัดช่องวัน31ซึ่งล่าสุดในโลกโซเชียลก็มีการแชร์ภาพต่อๆของพบและก็คุกกี้ที่ใช้เวลาและทำกิจกรรมเล่นกีฬาด้วยกันซึ่งก็เป็นการยืนยันแล้วว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่เข้ากันได้ดีมากๆเป็นคู่รักนักกีฬาชัดๆเลย